ครับนะครับผมชินนะครับแอมค่ะครับส่วนคนนี้ก็แม่ผมเอ้ยไม่ใช่ว่าที่เจ้าสาวผมครับก็ขอบคุณที่มางานวิวาห์ของเราสองคนนะครับเจอกันรู้สึกจะในห้างสรรพสินค้าครับเธอมากับเพื่อนเธอก็ผมเห็นก็เลยปิ๊งก็เลยบุกเลยครับก็ต้องจีบให้ได้ผู้หญิงคนนี้ครับก็เธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีครับชอบเข้าวัดเข้าวาไหว้พระคอยสอนคอยเตือนผมจริงๆแล้วอ่ะคบกันมาเกือบ9ปีก็ค่อนข้างที่จะรู้อะไรกันมากพอสมควรแล้วจริงๆเธอเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นแต่ก็ขอบคุณที่มันทำให้ผมมีวันนี้ครับก็ถ้าไม่มีเธอก็คงไม่ได้ดีขนาดนี้ก็ป่านนี้ก็คงแบบอาจจะเสร็จเตะใช้เงินฟุ่มเฟือยเสียผู้เสียคนไปแล้วก็นั่นแหละครับก็เธอทำให้ผมมีวันนี้จริงจับมือฉันไว้ฉันก็อบอุ่นหัวใจเธออาจเหน็บหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลมก็หอมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจกอดฉันไว้เธก็ห่วงสุขภาพตัวเองนะอยากให้กินเหล้าให้น้อยลงนิดนึงอีกอย่างนึงเขาขับมอเตอร์ไซค์ก็ความเสี่ยงมันสูงก็อยากให้เขาลดเขาเรียกว่าผาดโผนอะให้มันน้อยลงนิดนึงมองถึงอนาคตคิดว่าอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกด้วยกันคืออยากจะให้ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นิดนึงค่ะต่างคนเข้าใจต่างเราเรียนรู้ทุกอย่างด้วยสองเราจะมองสายตาผมพอรู้ใจมีเธอมีฉันก็เป็นความหมายให้ใจผูกพันให้เรารักกันทุกๆนาทีก็ยังไงก็คนนี้นะครับอย่าเพิ่งซึ้งเดี๋ยวจะร้องไห้ทำไมขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ให้เกียรติมานะครับก็ขอบคุณจริงถ้ามีอะไรขาดตกของพ่อกไปก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับอย่าเลยอย่ารู้ว่าฉันขาดเธอจะเป็น